จะทำอะไรกันอ่ะเจ้านายครับพวกเราทนไม่ไหวแล้วนะครับพวกเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งครับเจ้านายแล้วอยากจะเปลี่ยนไปทำตำแหน่งอะไรกันอ่ะผมไม่อยากจะทำตำแหน่งพ่อครัวแล้วล่ะครับเพราะทุกวันนี้ตัวผมเนี่ยมีแต่กินอาหารเต็มไปหมดเลยอ่ะจนเมียผมอ่ะรังเกียจผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะเปลี่ยนไปทำอะไรก็ได้ครับที่ไม่มีกินอาหารติดตามตัวแบบนี้ได้ต่อไปเนี้ยก็จะไม่มีกลิ่นอาหารติดตามตัวนายแล้วนะโจ๊กแต่เป็นกลิ่นห้องน้ำแทนต่อไปกูก็ไม่ต้องล้างห้องน้ำแล้วสินะว่าแต่นายอะเบนอยากจะเปลี่ยนไปทำตำแหน่งอะไรคืองี้ครับเจ้านายเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้ฟังนะครับอธิบายคืองี้ครับคือผมเนี่ยเบื่อเต็มทนแล้วครับที่จะได้อยู่แต่ในร้านเนี่ยผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งออกไปเอาท์ดอร์บ้างครับแบบว่าเป็นอิสระบ้างไม่ต้องอะไรมากอยากไปไหนก็ไปเรื่อยๆแบบสโลว์ไลฟ์อะไรประมาณนี้ครับอยากจะเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเจ้านายมาครับนี่ครับช่วยดูหน่อยนะครับนี่เมนูแนะนำครับโอ้บุฟเฟ่หมูกระทะอันนี้อร่อยมากเลยครับป้าป้าเก็บไว้ดูนะครับนี่อร่อยมากเลยครับงั้นผมไปก่อนนะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีนี่เมนูแนะนำครับเป็นหมูสเต๊กหมูกระทะอร่อยมากเลยครับขอให้พี่ไปดูก่อนครับอร่อยมากเลยร้านอยู่ใกล้ๆนี่ครับดีครับพี่ครับผมหมูกระทะครับผมนี่ของน้องด้วยนะโอเคไปแล้วครับครับผมคือเธอเหรอเมย์ไม่อยากเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วอะค่ะวันๆก็โดนลูกค้าใช้ให้ไปทำนู่นทำนี่อยู่นั่นแหละเมย์อยากเปลี่ยนเป็นตำแหน่งงานที่แบบว่าสั่งลูกค้าบ้างเนี่ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะเจ้านายพลอยค่ะพลอยมาเลยค่ะโยนพวงมาลัยด้วยค่ะโอเคโยนเจ้านายครับเจ้านายโอ้ผมว่าตำแหน่งนี้ไม่เหมาะกับผมครับสำหรับผมอ่ะมันเหนื่อยเกินไปครับเจ้านายผมอยากเปลี่ยนตำแหน่งครับเจ้านายเนี่ยขนาดจมูกผมโตขนาดนี้ผมยังหายใจแทบไม่ทันเลยครับเจ้านายแล้วนายอยากเปลี่ยนไปทำตำแหน่งไหนอีกอ่ะผมอยากทำตำแหน่งเจ้าของร้านครับได้สิงั้นมาทำเลยได้จริงเหรอครับจริงสิเจ้านายพูดจริงเหรอครับจริงตอนเนี้ยนายเป็นเจ้าของร้านแล้วนะส่วนฉันก็เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟคนนึงโอเคไหมโอเคครับอุ้ยนี่มันเวลาเลิกงานแล้วนี่งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเจ้านายโชคดีนะคะเจ้านายได้เลยครับเราเป็นเจ้าของร้านซะด้วยสินี่เจ้าของร้านอยู่ไหมอ๋อ ผมเองครับเจ้าของร้าน นี่คุณใช่ไหมที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะขอโทษกันก็ดีเลยงั้นช่วยจ่ายค่าเช่าร้านที่ค้างมาด้วยของเดือนที่แล้วด้วยค่ะผมด้วยออกมาเลยค่าเช่าร้านเนี่ยมาค่าเช่าที่อ่ะที่ค้างไว้จ่ายมาเลยค่าเช่าที่เนี่ยเร็วสแกนก็ได้คุยถึงไหนคุณผมมึงค่าอะไรเท่าสิบดูแขกตาดูเนี่ย8,000กว่าเลยเหรอเออ